พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนสาหร่ายใบมะกรูดลดโลกร้อนปัญหาภาวะโลกร้อนเกิดจากก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่มีมากเกินไปนอกจากตัวช่วยสำคัญอย่างต้นไม้ใหญ่ที่คอยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วล่าสุดนักวิจัยไทยพบว่าสาหร่ายใบมะกรูดดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีกว่าต้นไม้ถึง5เท่านะครับนักวิจัยไทยศึกษาพบว่าสาหร่ายใบมะกรูดชนิดฮาลิเมดามาโครโลบาดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงถึง 19.08 กรัมคาร์บอนต่อวันต่อตารางเมตรโดยสูงกว่าหญ้าทะเลถึง80เท่ายูคาลิปตัส32เท่าและต้นกงกาง25เท่านอกจากนี้สาหร่ายใบมะกรูดยังมีความน่าสนใจคือสามารถเปลี่ยนคาร์บอนเป็นหินปูนได้โดยตัวสาหร่ายมีหินปูนเป็นองค์ประกอบอยู่ถึง 80% ของน้ำหนักตัวและสร้างหินปูนได้ถึง360มิลลิกรัมต่อตารางเมตรหินปูนที่สร้างได้นี้มีเซลลูโลสร่วมอยู่ด้วยทำให้กระจายตัวในเนื้อโพลิเมอร์ได้ดีเมื่อนำไปทดลองเทียบกับหินปูนทางการค้าพบว่ามีแนวโน้มเกาะกลุ่มกันได้ดีกว่าปัจจุบันทีมวิจัยได้เตรียมศึกษาระบบเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มปริมาณสาหร่ายใบมะกรูดซึ่งจะช่วยลดโลกร้อนและอาจนำหินปูนไปใช้ประโยชน์ต่อได้ในอนาคตวิจัยและพัฒนาโดยสวทช.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000